Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าก่อนหน้านี้แบร์รี่ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของปีศาจจิ้งจอก9หางของจีนและญี่ปุ่นไปแล้วคลิปนี้แบร์รี่ Channel จะขอนำเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับจิ้งจอก9หางในความเชื่อของชาวเกาหลีกันบ้างจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะคูมิโฮหรือกูมิโฮคือจิ้งจอก9หางเป็นปีศาจที่อยู่ในตำนานหรือเรื่องเล่าของเกาหลีโดยเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากตำนานและนิทานพื้นบ้านของประเทศจีนคูมิโฮเกิดจากสุนัขจิ้งจอกที่มีอายุยืนยาวถึง 1,000 ปีคล้ายกับความเชื่อของจีนและญี่ปุ่นเมื่อกลายเป็นคูมิโฮพวกมันจะสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่ต้องการโดยส่วนมากมันจะชอบแปลงกายเป็นหญิงสาวแสนสวยเพื่อหลอกล่อผู้ชายมาเป็นเหยื่อเพราะเชื่อกันว่าคูมิโฮจะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้กินตับหรือหัวใจมนุษย์ครบ 1,000 คนหรือบางตำนานก็กล่าวว่ามันต้องละเว้นการฆ่าหรือกินมนุษย์ให้ได้เป็นเวลา 1,000 วันถึงจะกลายเป็นมนุษย์ได้เรื่องราวของปีศาจจิ้งจอก9หางนั้นปรากฏอยู่ในตำนานของประเทศจีนมาหลายศตวรรษก่อนที่จะมีตำนานของเกาหลีเกิดขึ้นตามมาโดยคูมิโฮของเกาหลีนั้นจะคล้ายคลึงกับฮูลี่จิงของชาวจีนกับคิซึเนะของชาวญี่ปุ่นโดยจะคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องการกำเนิดความสามารถในการแปลงร่างและมักจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของหญิงสาวแต่อย่างไรก็ตามก็มีความแตกต่างกันตรงที่ฮูลี่จิงกับคิซึเนะนั้นมักมีเรื่องเล่าและตำนาน2แบบนั่นก็คือแบบที่จิ้งจอก9หางเป็นปีศาจร้ายกับแบบที่เล่าว่าจิ้งจอก9หางเป็นปีศาจดีมีคุณธรรมคอยช่วยเหลือมนุษย์แต่คูมิโฮของเกาหลีจะถูกมองว่าเป็นปีศาจร้ายผู้ชอบกินเนื้อมนุษย์ซะมากกว่าซึ่งก็ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าชาวเกาหลีเริ่มมองว่าปีศาจจิ้งจอก9หางเป็นปีศาจร้ายแบบไร้ซึ่งความดีเลยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจากที่ย้อนดูในบันทึกเก่าแก่ก็เคยมีบอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือมนุษย์ของคูมิโฮหนำซ้ำบางตำนานยังกล่าวว่ามีมนุษย์ที่ชั่วร้ายวางอุบายหลอกลวงคูมิโฮที่ไร้เดียงสาและซื่อตรงซะด้วยซ้ำนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้คูมิโฮมีความแตกต่างจากฮูลี่จิงกับคิซึเนะนั่นก็คือเยากุซึหรือลูกแก้วสุนัขจิ้งจอกตามตำนานกล่าวว่ามันเป็นขุมพลังของคูมิโฮและให้ความรู้กับสติปัญญาแก่มนุษย์ที่สามารถขโมยมาและกลืนมันลงไปได้และเจ้าเยากุซือนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คูมิโฮสามารถดูดซับพลังงานชีวิตของมนุษย์ได้ด้วยการจูบโดยตอนที่จูบกับมนุษย์คูมิโฮจะส่งเยากุซือเข้าไปในปากของคนคนนั้นเพื่อดูดพลังชีวิตเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะใช้ลิ้นของมันตวัดเยากุซือกลับออกมาจากปากของเหยื่อแต่ถ้าในจังหวะนี้คนที่โดนดูดพลังสามารถขโมยกลืนเยากุซือลงคอไปได้ก็จะทำให้เขาสามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆได้ในด้านรูปลักษณ์ของคูมิโฮที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปโดยส่วนมากแล้วมันมักจะอยู่ในรูปลักษณ์ของหญิงสาวแสนสวยที่แต่งชุดฮันบกหรือชุดคลุมยาวเพื่อซ่อนหางจิ้งจอกทั้ง9ของมันไว้นอกจากนี้บางตำนานก็กล่าวว่าแม้มันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่ก็จะยังมีลักษณะเฉพาะของสุนัขจิ้งจอกเผยออกมาเสมอเช่นมีหูตั้งชี้หรือหางแบบสุนัขจิ้งจอกโผล่ออกมาจากร่างกายมนุษย์ทำให้เวลาที่แปลงร่างเป็นคนคูมิโฮก็ยังต้องพยายามปกปิดหูและหางของมันเพื่อไม่ให้มนุษย์ล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงดังนั้นเวลาแปลงร่างเป็นคนมันจึงมักแปลงเป็นหญิงสาวที่แต่งชุดเจ้าสาวแบบโบราณเพราะมันมีชายผ้าที่ยาวและพองสามารถปิดบังหางทั้ง9ของมันได้และทางเดียวที่จะมองเห็นร่างที่แท้จริงของคูมิโฮคือต้องถอดชุดแต่งงานออกนั่นเองในส่วนของลักษณะอื่นๆนั้นก็มีการอธิบายรูปลักษณ์ของมันว่าเป็นปีศาจกระหายเลือดที่มีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสุนัขจิ้งจอกเที่ยวเร่ร่อนไปในสุสานฝังศพในเวลากลางคืนเพื่อแอบขโมยหัวใจของศพในสุสานมากินหรือบ้างก็อธิบายว่ามีลักษณะเป็นวิญญาณของสุนัขจิ้งจอกที่มี9หางบางตำนานก็ว่าสุนัขล่าเนื้อของมนุษย์สามารถแยกกลิ่นของคูมิโฮและโจมตีมันได้เรื่องราวของคูมิโฮก็เหมือนกับตำนานเกี่ยวกับปีศาจต้นอื่นๆตรงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปหรือเมื่อเปลี่ยนคนถ่ายทอดมันก็จะมีเรื่องราวที่ต่างกันออกไปในเรื่องเล่าเก่าแก่ของเกาหลีได้กล่าวว่าในบางครั้งคูมิโฮก็จะให้ความช่วยเหลือมนุษย์แต่ในเรื่องเล่าปัจจุบันมักกล่าวว่า
คูมิโฮเป็นปีศาจร้ายกระหายเลือดที่ชอบกินหัวใจกับตับของคนซึ่งบางตำนานกล่าวว่าคูมิโฮต้องกินตับเพื่อให้ได้รับพลังชีวิตของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวกับคูมิโฮอีกมากมายเช่นมนุษย์ที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของคูมิโฮจะต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครเป็นเวลา10ปีหรือในช่วงเวลา100วันหรือบ้างก็ว่า 1,000 วันคูมิโฮจะต้องไม่แสดงร่างที่แท้จริงให้มนุษย์เห็นไม่ฆ่ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆและจะต้องคอยช่วยเหลือใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าทำไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดคูมิโฮจะสูญเสียโอกาสการได้เป็นมนุษย์และต้องเป็นปีศาจต่อไปถึง 1,000 ปีและบางตำนานก็ว่าคูมิโฮจำเป็นต้องกินตับมนุษย์ 1,000 คนภายในเวลา 1,000 ปีให้ได้ถ้าครบกำหนดแล้วยังทำไม่สำเร็จคูมิโฮก็จะละลายกลายเป็นฟองอากาศดับสูญไปแม้ว่าคูมิโฮจะเป็นเรื่องราวปีศาจเก่าแก่ของชาวเกาหลีแต่ชื่อเสียงของมันก็ทำให้มันได้ไปอยู่ในสื่อทันสมัยต่างๆของเกาหลีโดยเฉพาะละครหรือซีรีส์มากมายหลายเรื่องอาทิซีรีส์เรื่อง Forbidden Love หรือ Tale of the Night Tale Fox ในปี2004โดยตัวเอกของซีรีส์ชุดนี้เป็นคูมิโฮซึ่งในตอนกลางวันเธอเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแต่ในตอนกลางคืนเธอเป็นนักรบผู้โหดร้ายของเผ่าพันธุ์จิ้งจอก9หางที่พยายามรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับคูมิโฮต่อมาในปี2010ได้มีซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox หรือ My Girlfriend is a Kumiho ออกฉายเป็นเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่บังเอิญไปปลดปล่อยคูมิโฮออกมาจากภาพวาดโบราณโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆตามมาซึ่งซีรีส์ชุดนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากทำให้ผู้คนยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคูมิโฮมากขึ้นละครเกี่ยวกับคูมิโฮอีกเรื่องที่ออกฉายในปี2010เช่นกันนั่นก็คือGlutch, The Revolt of Kumiho เป็นเรื่องราวของคูมิโฮแสนสวยที่อยู่กินกับมนุษย์จนมีลูกสาวด้วยกัน1คนแต่สามีของเธอกลับไม่ทำตามสัญญาที่จะทำให้เธอกับลูกสาวกลายเป็นมนุษย์สองแม่ลูกจึงต้องดิ้นรนหาทางดำเนินชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ให้ได้ต่อมาในปี2012ได้มีซีรีส์ชุด The Thousand Man ออกฉายโดยซีรีส์ชุดนี้ได้มีการนำเสนอตำนานที่ว่าคูมิโฮจะกลายเป็นมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์เมื่อได้กินตับของมนุษย์ 1,000 คนและคูมิโฮตัวเอกของเรื่องนี้ก็เหลือเวลาแค่3เดือนที่จะหาตับชิ้นสุดท้ายกินก่อนที่เธอจะสลายหายไปต่อมาในปี2013ก็มีซีรีส์ชุดกู Family Book ออกฉายซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานระหว่างละครย้อนยุคแนวประวัติศาสตร์กับแนวแอคชั่นศิลปะการต่อสู้ซีรีส์ชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครึ่งคนครึ่งปีศาจที่พยายามเสาะแสวงหาหนังสือโบราณที่บันทึกเรื่องราวของปีศาจในตำนานอย่างคูมิโฮไว้ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นได้มีการบันทึกความลับของคูมิโฮเรื่องการกลายเป็นมนุษย์ไว้อีกด้วยนอกจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็ยังมีการ์ตูนอีกหลายเรื่องที่มีคูมิโฮโลดแล่นอยู่ในนั้นเช่น The Fox Sister ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยที่ต้องต่อสู้กับคูมิโฮ The God of High School เป็นการ์ตูนแนวต่อสู้ที่มีตัวละครตัวหนึ่งเป็นคูมิโฮโดยมันจะถูกเรียกว่า Nine Tails Guardian A Thousand Years Nine Tails เป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่เกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้และเธอก็ได้ไปเจอกับม้วนกระดาษที่ผนึกคูมิโฮหนุ่มไว้และหลอนการ์ตูนชุดที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กหนุ่มนิสัยแปลกที่จริงๆแล้วเขาเป็นคูมิโฮเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่ Berry Channel รวบรวมมานำเสนอในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคนที่กดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ Berry Channel ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Berry Channel ภูมิใจนำเสนอช่องน้องใหม่ Berry Family ช่องที่รวบรวมความบันเทิงต่างๆจากครอบครัวหมีหมีไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวของกินของเล่นแปลกๆอะไรทำไมพี่แบร์รี่หัวเราะแบบนั้นคลิปเล่นเกมสนุกสนุกไม่คันออกมาเล่นกับเขาเถอะเขาไม่ตีหรอก
ขาเป็นฆาตกรมุ้งมิ้งนะปุ๊บไปเลยคานปุ๊บปุ๊บไปเลยปุ๊บนะอย่าเพิ่งไปนะอย่าไปนะอย่าไปอย่าไปไปก่อนไปก่อนคลิปผ่าเที่ยวตอนนี้เราก็มาถึงซอยคุดาซุคุริกันแล้วนะคะจะเป็นซอยที่ประกอบไปด้วยบ้านแบบสมัยเอโดะแท้ๆนะคะในที่สุดนะคะเราก็ได้กินซอสครีมงาดำนะคะซึ่งหายากมากเลยค่ะราคา380เยนนะคะคืออะไรทำไมถึงใหญ่เหลือเกินเราคือเราต้องกินเข้าไปเป็นอีกคำเดียวใช่ไหมนี่คือมันสยองมากไม่กล้ากินนะกินแล้วนะ1 2 3และอื่นๆอีกมากมายกด Subscribe ตรงนี้หรือดูลิงก์ได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลย